สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับสู่การปรุงกินกับอเล็กนะครับ Cooking Eating with Alex วันนี้พามาทำปีกไก่อบโอ่งกันกับวิธีง่ายๆนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาจุดไฟกันก่อนนะครับต้องใช้เวลาเรื่องไฟเพราะว่าเราใช้เตาถ่านนะครับเดี๋ยวอบกับโอ่งนี่เลยนี่ครับเราก็จุดไฟนะครับยุคประหยัดก็ต้องใช้ใยมะพร้าวบวกมะพร้าวเป็นเชื้อเพลิงนะครับต้องประหยัดครับช่วงนี้เศรษฐกิจรู้ๆกันอยู่นะครับนี่ติดแล้วมาครับเดี๋ยวเราเอาลงโอ่งกันเลยครับรอให้ไฟติดด้านล่างเลยนี่มาดูกันอีกรอบครับโอ่งเจาะนะครับคือโอ่งเนี่ยบางท่านถามมาว่าถ้าเราเอาไอ้เตาเนี่ยวางบนโอ่งในโอ่งไม่มีรูอากาศไม่ได้เลยครับโอ่งระเบิดแน่นอนแล้วก็อีกอย่างนึงคือขาดอากาศเดี๋ยวไฟก็ดับนะครับเพราะงั้นพอเราใส่ปุ๊บนี่ช่องอากาศลงข้างล่างแล้วรับลมเข้ามาถ่ายเทนะครับก็ต้องมีอากาศถ่ายเทนะครับนี่เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปทำวัตถุดิบกันเลยครับหมักปีกไก่กันก่อนนี่ครับเตาที่โผล่ลงข้างล่างก้นโอ่งนะครับจะมีช่องลมเข้าไปถ่ายเทอากาศเข้าออกได้สะดวกนะครับจะไม่โอ่งไม่ระเบิดได้ไม่แตกได้นะครับถามกันมาหลายท่านมากนะครับนี่ครับปีกไก่ครับเรานำมาจากแมคโครนะครับเกือบ2กิโลมาล้างกันก่อนครับล้างก่อนทำความสะอาดก่อนมาครับมาเราทำการหมักปีกไก่กันเลยครับซดเบื้องรสผมรสดีหน่อยครับผสมน้ำเปล่าลงไปหน่อยนะครับตวงก็ได้แล้วสักสองทัพพีพอแล้วแตกอย่างนี้เลยลงไปกันเลยครับคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับที่เราบั้งที่เราบากเพราะอะไรเพราะที่ต้องการให้ซอสเข้าไปนะครับท่านผู้ชมมาครับมาเดี๋ยวเราเกี่ยวปีกไก่กันเลยทำการอบกันเลยนี่จัดการอย่างนี้เลยครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับสำหรับไก่เราเกี่ยวเรียบร้อยเดี๋ยวเอาลงโอ่งเลยเดี๋ยวเช็คไฟกันหน่อยมาเช็คไฟกันหน่อยครับก่อนที่จะนำวัตถุดิบลงไปติดเรียบร้อยแล้วนะครับชดช่วงเลยนี่เราก็เอาวัตถุดิบลงเลยแล้วไม่ต้องปิดฝาก่อนรอนะครับมาลงวัตถุดิบกันเลยครับมาครับมาดูวัตถุดิบกันหน่อยครับลงเรียบร้อยนี่เต็มเลยครับเต็มโอ่งเลยปีกไก่ล้วนๆนะครับวันนี้ปีกไก่ล้วนๆนะครับปีกไก่อบโอ่งนะครับจะทำกินทำขายสุดยอดนะครับเราปิดฝาครับนะครับปิดฝากันเลยครับท่านผู้ชมทำการอบกันเลยเดี๋ยวมาดูกันนะครับประมาณ20นาทีเราต้องดูเพราะว่าปีกไก่สุกเร็วมากเดี๋ยวตามกันไปดูนะครับเปิดดิเยี่ยมหน่อยว้าวต้องเพิ่มฐานครับเพิ่มฐานสวยงามเลยสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยดูครับเหลืองทองงามอร่ามเลยสุกเลยครับเนี่ยจะสุกเลยครับท่านผู้ชมจะใส่ฐานอีกนิดหนึ่งสุกกันไม่ด้านกลับด้านกลับด้านเลยเรียบร้อยนะครับนี่เรากลับด้านเรียบร้อยนะครับแต่เพิ่มฐานนิดหนึ่งจบแล้วจบแล้วก้อนสองก้อนพอไม่ต้องเยอะแค่นี้พอครับฐานจบแล้วเรียบร้อยครับเรียบร้อยปิดโอ่งเลยปิดโอ่งกันเลยครับจบแล้วเท่านี้เพิ่มสองก้อนสุกเร็วปีกไก่ผ
ประมาณครึ่งชั่วโมงผมคิดว่ารวมๆแล้วเวลานะครับไม่เกินครึ่งชั่วโมงมาครับท่านผู้ชมมาดูกันหน่อยครับสุกแล้วล่ะมาดูใกล้ๆมาแง้มกันดูสิสุกเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมสุกแล้วเอาออกกันเลยสุกแล้วนี่สวยงามมากครับสุกแล้วครับมาครับท่านผู้ชมสุกเรียบร้อยก็เอาออกเลยสุกเรียบร้อยแล้วครับปีกไก่สวยงามสุกเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนหอมมากๆเลยครับหอมจริงๆเดี๋ยวชิมด้วยกันนะครับเดี๋ยวชิมด้วยกันสวยงามนี่ทำกินก็ได้ทำขายก็ปังๆเลยครับเนี่ยสุดยอดมาครับท่านผู้ชมมาถึงขั้นตอนการชิมกันเดี๋ยวชิมด้วยกันนะครับขอฝากทุกท่านด้วยนะครับถูกอกถูกใจคลิปก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปของ Cooking Eating with Alex หรือว่าปรุงกินกับ Alex นะครับมาชิมด้วยกันเลยครับร้อนๆอยู่นี่ดูครับท่านผู้ชมเหลือเกินนี่นี่ให้ท่านดูระเบิดเตือนเลยหอมมากๆครับท่านผู้ชมชิมด้วยกันนะครับอร่อยจังเลยวะอร่อยมากๆร้อนนี่ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขในการรับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับกินต่ออ